วันนี้จะมาสอนแต่งรูปในแอป Lightroom นะครับโทนเกาหลีสีขาวส้มรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับส่วนวิธีการแต่งนั้นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเริ่มต้นก็เข้ามากันที่แอป Lightroom เลยนะครับเปิดหน้าตาแอปมาแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพนะครับเลือกรูปที่เราต้องการจะแต่งเลยนะครับกด Add ครับรูปก็จะขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ไปที่เมนู Color อยู่ข้างล่างนะครับ Color ตรงนี้แล้วก็กด Mix แล้วเราก็เลือกที่สีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มมาประมาณ10กว่าๆ Luminance ก็เพิ่มมาประมาณ10นะครับมันไม่ตายตัวนะครับตรงนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็สีที่ตอนที่เราถ่ายด้วยแล้วก็ถัดมาเป็นสีส้มนะครับเราก็จะดึงกลับมาด้านนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ความสว่างของสีก็จะประมาณครับก็สีเหลืองนะครับก็จะดึงลงมาประมาณเท่ากับสีส้มเลยนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับเราก็จะดึงมาจุดเลยด้านซ้ายมือเพราะว่าถ้าดึงมาด้านนี้สีเขียวมันจะกลายเป็นสีเข้มสีดำนะครับถ้าดึงมาด้านนี้มันจะเป็นสีเขียวสดก็สีมีอยู่แค่นี้นะครับที่เราก็ปรับในการทำโทนนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเพิ่มความฟุ้งความเนียนให้กับภาพนะครับหน้าหรืออะไรของเราก็จะได้เนียนมากขึ้นตรง clarity นะครับเอาประมาณ15พอถ้าลบน้อยกว่านั้นเดี๋ยวมันจะหลอกลวงเกินไปนะครับมันจะหลอกลวงเกินไปนะครับก็ประมาณ15หรือ20ก็พอครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับโทนนี้นะครับก็สามารถแต่งตามกันได้เลยนะครับเป็นโทนที่แต่งง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ